พาไปเหนือบ้างครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับก็เดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาครับ ร้อยเอกธรรมนัทพรมเผ่านะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินทางเข้าใช้สิทธิ์เลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาที่บริเวณอาคารอนเนกประสงค์หมู่ที่14หน่วยเลือกตั้งที่15ตำบลบ้านต๋อมอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาครับโดยเดินทางมาพร้อมกับครอบครัวและเน้นย้ำการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นถือว่ามีความสําคัญมากเนื่องจากถือเป็นรากเก้าของการเมืองไทยดังนั้นหากเราได้นักการเมืองที่มีคุณภาพมีองค์ความรู้มีความสามารถมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมีความพร้อมและประการสําคัญที่สุดคือ ใจรักถิ่นกําเนิดของตนเองถือว่าเป็นเรื่องสําคัญและจะสามารถพัฒนาจังหวัดพะเยาได้โอ้โหก็ต้องไปใช้สิทธิ์นะครับค่ะยังไม่หมดค่ะไหนๆวันนี้ <laughs> ครับ จะสงาวันือกต้องอบจใช่ไหมตอนนี้จริงๆจะต้องคึกคักเรื่องการเลือกตั้งนิดนึงแต่ว่าเจอโควิดเข้าไปนี่ทุกอย่างก็นะฮะตยองหลีกทางให้หยุดและสะดุดเลยทันทีนะคะแม่คือจริงๆเขาก็จะมีการเลือกตั้งของเขาไปกันนั่นแหละค่ะแต่ว่าในส่วนของพื้นที่ข่าวนั้นอาจจะน้อยลงไปต่อเนื่องไปถึงวันพรุ่งนี้ด้วยเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะโกงจะอะไรต่ออะไรก็ต้องดําเนินการนะคะไม่ใช่เงียบกันไปถูกโควิดกลบกันไปหมด